วัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่หนัง Channel นะครับผมวันนี้เป็นแตกช็อตตัวอย่าง The Matrix ภาคที่4 The Matrix Resurrectionต้องบอกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบ The Matrix เว้ยต้องบอกว่าเป็นหนังดิสโทเปียนนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่เฮียมันสัตว์ณตอนนั้นเนี่ยปี1999นะภาคแรกเริ่มต้นขึ้น The Matrix นะครับเขาสร้างภาพจำและสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการภาพยนตร์ Bullet Time คือปรากฏการณ์ที่ The Matrix สร้างต่อวงการภาพยนตร์แล้วโอ้โหทุกคนพูดถึงทุกคนโจทย์จันแม้กระทั่งผ่านมาหลักแบบ10ปีแล้วอ่ะก็ยังมีคนแบบว่าสอนทำคลิปลง YouTube นะครับสอนวิธีการทำ Bullet Time แบบง่ายแบบยากแบบโคตรจะยากแบบละเอียดแบบไม่ละเอียดมีหลากหลายวิธีมากที่ทำ Bullet Time นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงความสำเร็จใน The Matrixนะครับผมแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ย The Matrix เนี่ยเห็นประสบความสำเร็จขนาดนั้นน่ะภาค3อ่ะรายได้เขาหล่นนะคือในยุคสมัยนั้นนะครับ The Matrix ภาคแรกเนี่ยออกฉายในปี1999ตัวหนังใช้บัดเจ็ตไปประมาณ63ล้านเหรียญนะครับผมฟาดกำไรไป400กว่าล้านเหรียญตามธรรมเนียมของหนังที่มันประสบความสำเร็จขนาดนี้นะครับในทุนเขาก็มีบัดเจ็ตนะครับเปิดโอกาสให้ทำภาคต่อไอ้เหี้ยประสบความสำเร็จขนาดนั้นมึงสร้างสัก10ภาค อารมณ์ของนายทุนตอนนั้นเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ได้บัดเจ็ตในการทำภาคที่2มา150ล้านนะครับผมฟาดกำไรไป700กว่าล้านเหรียญแต่ในภาคที่3เนี่ยฟาดกำไรไปเพียง427ล้านเหรียญคือตกมาเกือบครึ่งเลยนะคือตอนภาค2ภาค3เนี่ยมันเป็นเรื่องราวแบบแทบจะต่อกันเหมือนแทบเป็นเรื่องเดียวเลยคือตอนจบภาค1เนี่ยเรายังรู้สึกว่าอ่ะจบมันรู้สึกจบเรื่องไงถึงแม้ว่าจบเปิดๆนู่นนี่มันก็รู้สึกจบแต่จบภาค2จำได้ป่ะแม่งตัวหนังสือขึ้นรอดูต่อภาคหน้าเหี้ยขึ้นตัวหนังสือบอกแบบนี้แล้วมันจะวัดตอนนั้นผมรู้สึกว่าโอ้โหทำไมแม่งทำร้ายกูอย่างนี้เฮียมันจบเป็นเรื่องแล้วไหมไอ้สัตว์แต่ว่าพอจบภาค3เนี่ยไอ้ตัวเส้นเรื่องหรือความซับซ้อนอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับเล่าไปถึงจุดที่ขี้คลายแล้วไงภาค3มันก็เลยเน้นสงครามต้องบอกงี้ดีกว่าภาค3เหมือนเป็นบทสรุปของทุกอย่างและเน้นสงครามเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าใน The Matrix ไตรภาคที่ผ่านมานะครับเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มที่ชื่อนีโอจักรกลเนี่ยเขาจะเลี้ยงมนุษย์ไว้เพื่อเป็นพลังงานหุ่นยนต์นะครับมันต้องใช้มนุษย์เป็นพลังงานและมนุษย์ก็ต้องใช้เครื่องจักรในการดำรงชีวิตอยู่คือในไซออนนะครับเต็มไปด้วยสายไฟเครื่องจักรคือมนุษย์ต้องพึ่งพาเครื่องจักรและเครื่องจักรต้องพึ่งพามนุษย์อันนี้คือสายสัมพันธ์เชื่อมโยงที่ทำให้มนุษย์กับเครื่องจักรอ่ะมันเกิดสงครามเกิดปัญหากระทบกระทั่งกันแบบนี้แบบไม่จบไม่สิ้นเพราะทั้งสองขาดกันไม่ได้เรื่องราวในไตรภาคของ The Matrix เป็นเรื่องราวของนีโอ1ใน 99% ของมนุษย์ที่ถูกพวกเครื่องจักรนะครับจับไว้เป็นพลังงานและทุกคนที่ถูกจับก็จะถูกเสียปลั๊กอยู่ใน The Matrix ตัวตนใน The Matrix ของนีโอก็คือโทมัสเอดิสันในไตรภาคที่ผ่านมาเนี่ยนีโอคือ The Oneคือผู้ปลดปล่อยในภาคไทยเขาจะพูดว่าผู้ปลดปล่อยใช่ไหมครับคือผู้ปลดปล่อยเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่ามาช้านานว่าในช่วงระยะเวลาหลายปีจะเกิดเดอะวันขึ้นมาสักครั้งนึงซึ่งเดอะวันนั่นก็คือนีโอนี่แหละคนที่ศรัทธาในความเชื่อตรงนี้มากก็คือมอร์เฟียสคือหนึ่งในมนุษย์ที่เชื่อมากๆว่านีโอนี่แหละคือเดอะวันคือผู้ที่จะมาปลดปล่อยมนุษย์สู่อิสรภาพสู่การกดขี่ข่มเหงคือ The Matrix เขาเล่นเรื่องชนชั้นตรงนี้ด้วยนะส่วนข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกับตัวอย่างที่เราได้ดูกันเนี่ยก็คือข้อมูลในภาคที่1ตัวมอร์เฟียสนะครับผมพยายามติดต่อกับโทมัสแอนเดอร์สันนะครับผ่านคอมพิวเตอร์ของเขาจำได้ไหมโดยการที่ให้เขาตามกระต่ายไปแล้วก็มีแก๊งวัยรุ่นมาเคาะประตูให้ตามกระต่ายไปโดยที่เซตอัพของ The Matrix ก็คือมันจะมีเอเจนต์แต่เอเจนต์คนที่ดังๆที่สุดในไตรภาคที่ผ่านมาคือเอเจนต์สมิธการตามล่าระหว่างเอเจนต์สมิธกับแก๊งของมอร์เฟียสก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับผมปมใหญ่ๆช่วงแรกในไตรภาคที่ผ่านมาก็คือการช่วยเดอะวันให้ได้นะครับผมคือถ้ามนุษย์พบเดอะวันมนุษย์ก็จะมีโอกาสได้รับการปลดปล่อยแต่ถ้าฝั่งจักรกลพบเดอะวันก่อนจักรกลก็จะกำจัดเดอะวันหลังจากที่พวกมอร์เฟียสนะครับได้นีโอเข้ามาอยู่ในทีมแล้วเนี่ยนีโอก็เริ่มฉายแสงจำได้ไหมครับมันจะมีช่วงซีนฝึกฝนนู่นนี่ฉายแสงเอาเป็นว่า
สุดท้ายแล้วเนี่ยนีโอคือเดอะวันในไตรภาคที่ผ่านมาจริงๆเรื่องราวโผพันมากมายนะครับผมโดยปัญหาใหญ่ๆเริ่มต้นตรงที่เอเจนต์สมิธเริ่มกลายเป็นปรปักษ์ต่อจักรกลพวกจักรกลนะครับมันจำเป็นที่จะต้องมีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนตัวมันไอ้เดอะแมทริกซ์นี่แหละมันก็คือซอฟต์แวร์ที่พวกจักรกลใช้ขังจิตใจมนุษย์อ่ะให้อยู่ในเดอะแมทริกซ์ส่วนคนที่ถูกจักรกลไปจับเสียบปลั๊กก็คือจะไปอยู่ในเดอะแมทริกซ์ส่วนตัวจริงๆเขาก็เป็นพลังงานหล่อเลี้ยงจักรกลไปถูกไหมครับในเดอะแมทริกซ์ซอฟต์แวร์ทุกๆอย่างเนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานของมันเมื่อมีอะไรที่รู้สึกแปลกปลอมหรือผิดแปลกไปจากสิ่งที่มันควรจะเป็นแม้แต่นิดเดียวระบบจะทำการอัปเกรดหรือโละของเก่าที่มีโอกาสจะสร้างปัญหาและแทนที่ด้วยซอฟต์แวร์ใหม่หรือโปรแกรมใหม่บางโปรแกรมเขาเป็นผู้ทรงอำนาจเขาก็มีอำนาจนู่นนี่นั่นอยู่ภายในเดอะแมทริกซ์แต่เอเจนต์สมิธหลังจากที่ตัวเองไปเจอกับนีโอเอเจนต์สมิธได้พบทางสว่างบางอย่างในการปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นเอกเทศโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับระบบพอเอเจนต์สมิธเป็นอิสรภาพจากระบบเอเจนต์สมิธทำตัวเองเป็นเหมือนไวรัสแล้วกำลังลุกลามสร้างปัญหาให้กับระบบและจะสร้างปัญหาให้กับจักรกลต่อไปตัวนีโอบินเข้าไปใจกลางของจักรกลและยื่นข้อเสนอว่าเอเจนต์สมิธที่กำลังลุกลามอยู่ในระบบของพวกจักรกลเนี่ยมันกำลังเป็นปัญหาลุกลามกับมนุษย์ด้วยและจักรกลด้วยเพราะฉะนั้นผมขอกำจัดมันเองตอนแรกจักรกลมันก็ไม่เชื่อแต่นีโอเขามั่นใจมากว่าเขากำจัดได้ไม่มีทางพลาดแน่นอนด้วยเหตุผลตรงนี้พวกจักรกลก็เลยให้โอกาสนีโอเสียบปลั๊กเข้าไปสู่ซีนตอนจบที่เป็นซุปเปอร์ไซย่าไอ้เหี้ยนั่นน่ะสู้กันทำการสายฝนแล้วมันซุปเปอร์ไซย่าบินกันตุ้งตั้งตุ้งตั้งตุ้งตั้งอะไรเงี้ยจริงๆเป็นเพราะซีนนี้ด้วยไหมที่ทำให้ใครหลายๆคนรู้สึกว่าภาค3มันรู้สึกดรอปๆอะไรเงี้ยถ้าเปรียบเทียบไอ้ซีนสู้ตรงนั้นน่ะตอนที่นีโอสู้กับเอเจนต์สมิธอ่ะกับตอนที่หุ่น APU อ่ะที่ยิงตึ๊งๆๆๆผมว่าช่วงแบบโอ้โหสงครามในไซออนน่ะกับพวกเซนติเนลที่บินเข้ามาเป็นล้านเลยแล้วมีหุ่น APU กำลังต่อต้านเซนติเนลนะครับที่กำลังบุกไซออนน่ะผมว่าช่วงนั้นโคตรมันเลยนะครับผมอ่ะแต่การเจรจาระหว่างนีโอกับจักรกลก็ได้เริ่มขึ้นตรงนั้นสุดท้ายนีโอกำจัดสมิธได้จริงๆและตามสัญญานะครับผมนีโอก็ต้องมอบร่างกายให้กับจักรกลไปหนังไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าทรินิตี้ไปไหนนีโอตายไหมรู้แค่ว่านีโอทำสนธิสัญญาตรงนี้กับจักรกลแล้วภาค3ก็จบเอาไว้ในแบบที่ผมก็เชื่อแบบนั้นนะว่าเออมนุษย์ได้อิสรภาพเว้ยนีโอกลายเป็นแหล่งพลังงานให้กับเดอะแมทริกซ์คุณเห็นมาตอนจบอะทีสุดท้ายของภาค3เลยที่มีแม่หมอโอเรเคิลนะครับผมนั่งอยู่ในสวนแล้วก็พระอาทิตย์ดวงเริ่มสว่างจ้าเลยนั่นแหละครับเป็นเหมือนซิมโบลิกที่บอกว่าทางจักรกลเขาก็ได้นีโอไปเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีต้องบอกว่าเชื้อเพลิงชั้นดีเห็นฝีมือปะล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนฝีมือระดับนี้ยอมมาเป็นเชื้อเพลิงให้จักรกลก็คือแม่งกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีโดยที่ผมก็เข้าใจว่ามนุษย์ก็คือได้รับอิสรภาพไปพร้อมกับเอเจนต์สมิธก็ถูกกำจัดลงไปผมเข้าใจว่าอย่างนั้นซึ่งผมคิดว่าใครหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจแบบนั้นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นณวันนี้คือภาคที่4นั่นหมายความว่าการเกิดภาคที่4แบบนี้เราจักรกลไม่ได้รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับนีโอตั้งแต่แรกเราจักรกลอาจจะมอบอิสรภาพให้ในช่วงนึงแต่ไม่ตลอดไปแน่นอนแต่ส่วนตัวผมนะคิดว่ามันมีสาเหตุที่ทำให้เราจักรกลต้องผิดสัญญาที่มีต่อนีโอนั่นก็คือกำลังจะเกิดเดอะวันที่จะลุกขึ้นมาล้มล้างเหล่าจักรกลปลดแอกอิสรภาพให้เหล่ามนุษย์อีกครั้งหนึ่งเดอะวันคนใหม่อาจจะเป็นคีนูรีฟก็ได้หรืออาจจะเป็นใครก็ได้ตอนนี้เราไม่รู้นะครับผมคราวนี้ถ้ามันเดินมาทางนี้มันก็จะค่อนข้างโป๊ะเช๊ะกับเนื้อเรื่องและส่วนของที่เขาอยากจะโปรโมทก็คือช่วงนี้นะครับคีนูรีฟกลับมาโด่งดังมากนะครับใครๆก็รู้นะจากจอห์นวิกจอห์นเวิร์กแล้วก็ดังชิบเป๋งเลยทำเงินชิบโป๋งเลยนะครับผม2พี่น้องวาชอฟสกี้นะครับผมก็มีวัตถุดิบอยู่ในมือซึ่งวัตถุดิบของกูก็คือมีความผูกพันกับคีนูรีฟด้วยเพราะฉะนั้นอยู่เฉยทำไมก็ทำสิครับถามว่าผมเชื่อใจวาชอฟสกี้ไหมเชื่อ
แต่ถามว่าผมกังวลไหมกังวลถ้าใครดูตัวอย่างอ่ะจะรู้สึกได้เลยว่าอย่างกะดู The Matrix ภาคแรกอีกรอบนึงมันมีอารมณ์นั้นเลยนะมันจะมีส่วนต่างจากไตรภาคที่ผ่านมาก็คือไอ้ไตรภาคที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นนีโอครั้งแรกถูกไหมแต่ครั้งเนี้ยมันเหมือนนีโอในอดีตที่เอาตัวเองไปแลกเพื่อกลายเป็นเชื้อเพลิงแล้วอ่ะเขายังอยู่นะครับเขาถูกเสียบปลั๊กแล้วให้กลับไปใน The Matrixไปเป็นโทมัสเอเดสันแล้วไปใช้ชีวิตอยู่จนแก่เลยไอ้ตรงนี้แหละมันเป็นความต่างหนึ่งความต่างแต่ผมกำลังกังวลว่ามันพอไหมอ่ะเรามาดูกันทีละเฟรมเลยดีกว่าครับช่วงแรกนะครับตัวอย่างให้เห็นนะครับเป็นสถานที่ผมขอพูดไว้ก่อนว่าเป็นเหมือนหมอส่วนตัวของตัวโทมัสเอเดสันซึ่งโทมัสเอเดสันเนี่ยคงจะเป็นโทมัสเอเดสันคนเดียวกับในไตรภาคที่ผ่านมาแน่นอนและเขาก็ถูกเหล่าจักรกลลบความจำนะคนระดับนีโอนะเป็นเดอะวันน่ะนึกภาพป้าปลดปล่อยอิสรภาพให้กับมนุษย์เนี่ยการที่นำคนแบบนี้นะครับเข้ามาอยู่ในเดอะแมทริกซ์อีกครั้งเนี่ยเราจักรกลก็ต้องเมคชัวร์โดยการสร้างโปรแกรมสักโปรแกรมหนึ่งคอยคุมนีโอเอาไว้ก็คือเป็นจิตแพทย์คนนี้ก็รับบทโดยเนลแพทริกแฮร์ริสซึ่งในช่วงเริ่มของตัวอย่างเนี่ยเราก็จะรู้ได้ว่าตัวนีโอเนี่ยยังคงเหลือเศษเสี้ยวของความทรงจำอยู่เล็กน้อยแต่ไม่สามารถปะติดปะต่อมันได้นะครับผมซึ่งผมก็ตีความจากประโยคที่ว่าผมฝันที่มันไม่ใช่แค่ความฝันนั่นหมายความว่านีโอรู้ตัวอยู่ตลอดนะครับว่าตัวเองเกิดฝันแปลกแต่ฝันเหล่านั้นมันเหมือนมีส่วนที่สัมผัสและเชื่อมโยงกับตัวเองอันนี้น่าจะเป็นส่วนที่เมคชัวร์นะครับว่านีโอคือเศษเสี้ยวนึงนะครับผมที่เหลือมาจากเดอะวันคนที่แล้วใครยังจำได้บ้างตอนภาค2ที่ตัวนีโอไปหาสถาปนิกเนี่ยครับผมแล้วสถาปนิกเนี่ยเปิดจอแล้วมีนีโอเป็นล้านเลยเขาพูดไปในทิศทางประมาณว่ามันจะเกิดคนแบบนีโอแบบเนี้ยเกิดขึ้นเสมอและนั่นไม่ใช่ครั้งแรกเพราะฉะนั้นนะครับผมด้วยจุดจบแบบไตรภาคที่ผ่านมาทำให้เขาคือ1เศษเสี้ยวที่ยังเหลืออยู่ในซีนนี้เราจะสังเกตได้ว่าตัวคีนูรีฟเขาจะเล่นสีหน้าที่กังวลซึ่งจริงๆคีนูรีฟเนี่ยผมชอบอย่างนึงนะเขาเป็นคนที่ปกติเขาเล่นซีนอารมณ์ชัดเขาเป็นคนที่ acting ไม่อ้อมค้อมอ่ะเวลาเขาจะเศร้าจะเสียใจเขาจะออกตรงนั้นแบบตรงๆเลยไม่ได้แบบสาธยายมากๆอย่างแบบนักแสดงหนึ่งคนที่ดังๆเหมือนกันก็คือฮิวโก้เวฟวิ่งนะครับคือเอเจนต์สมิธตัวฮิวโก้เวฟวิ่งเนี่ยเขายังมีอารมณ์แบบอารมณ์พบจิกกัดต่อยาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับในการเล่นแมสเสจสักอันนึงอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีความแบบนั้นอยู่แต่ว่าตัวคีนูรีฟเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอะไรแบบนั้นนะครับในเดอะแมทริกซ์นะเขาจะเล่นอะไรตรงไปตรงมาซึ่งจริงๆไอ้วิธีการแบบนี้ไม่ใช่มีแค่เฉพาะในเดอะแมทริกซ์นะตอนจอห์นวิกก็แบบนี้นะครับผมเล่นแบบตรงๆไม่ได้อารมณ์ผบดมากนะก็ตรงๆเห็นๆกันไปเลยซึ่งภายในซีนนี้นะครับผมมันจะมีส่วนที่นีโอเขาอธิบายให้หมอบำบัดแล้วตัวอย่างเนี่ยเขาก็เป็นเพลเร็วๆนะเพลช็อตเร็วๆให้เห็นเป็นภาพรหัสเดอะแมทริกซ์วิ่งๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็งงอยู่นะว่าทำไมเขาถึงฝันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเศษเสี้ยวที่ยังคงเหลือนะฮะแต่เจ้าตัวปฏิปต่อไม่ได้แล้วก็ช็อตต่อมาเราจะได้เห็นหน้าของผู้ชายคนหนึ่งนะครับผมที่ในตาเป็นรหัสเดอะแมทริกซ์ซึ่งไอ้ช็อตเนี่ยนะครับเขาจะต่อด้วยช็อตที่ยิงปืนถึงแม้กระทั่งช็อตเนี่ยหน้าคนเบลออยู่แต่ถ้าเราลองเปรียบเทียบอะน่าจะเป็นคนคนเดียวกันซึ่งเขากำลังยิงปืนเหมือนใส่ที่เก็บเสียงเลยนะ และก็ต่อด้วยช็อตที่นีโอนะครับผมกำลังกระโดดแล้วก็จะหยุดกระสุนการที่นีโอกำลังกระโดดแล้วจะเอามือปัดกระสุนอย่างเงี้ยนะครับผมนั่นหมายความว่าเขาน่าจะกำลังช่วยใครอยู่แต่มันสามารถคาดการไปได้หนึ่งทิศทางก็คือกำลังช่วยทรินิตี้ในตัวอย่างที่4เนี่ยมันจะมีช็อตที่ทรินิตี้ใส่เครื่องเสียบอยู่เพราะฉะนั้นเราก็สามารถสรุปไตรภาคที่ผ่านมาได้ว่าตัวทรินิตี้กับนีโอไม่ได้ตายแต่กลายไปเป็นเชื้อเพลิงให้พวกจักรกลแทนช็อตนี้เราก็จะได้เห็นนะครับว่าร่างนีโอคนเดิมนะโดนจักรกลเขาเสียบปลั๊กจำได้ป่ะตอนจบของภาคที่3อ่ะที่นีโอโดนจักรกลเสียบปลั๊กเสียบแล้วก็ปึ๊บเนี่ยครับพวกจักรกลเขาก็ขนร่างของนีโอมาไว้ภายในรังของตัวเองโดยที่เราเมคชัวร์ว่าเป็นร่างนีโอคนเดิมเพราะว่าตาบอดนีโอคนนี้เขาถูกเอเจนต์สมิธเอาสายไฟในยานอ่ะจี้ลูกตาจำได้มั้ยที่ตื้อๆตาบอดนะครับผมแต่สุดท้ายเขามีความสามารถในการมองเห็นพลังงานลองนึกภาพว่านีโอแม่งมองเห็นเหมือนที่แดร์เดวิลมองเห็นเป็นโซน่าที่เวลาเคาะ
ปงแล้วขึ้นเสียงเออประมาณนั้นประมาณนั้นแต่อันนั้นน่ะเดเดวิลเขาจะเห็นจากการสะท้อนของเสียงถูกไหมครับแต่ของนีโอเนี่ยเขามองเห็นพลังงานเลยเออเพราะว่าในเรื่องเนี่ยมนุษย์ก็คือถังแก๊สเดินได้อะเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเออมันก็เป็นสิ่งที่นีโอรู้อีกหนึ่งอย่างก็คือถึงแม้ว่าตาบอดนะเขาก็จะสามารถมองเห็นพลังงานได้ช็อตต่อมาเป็นมอร์เฟียสตอนหนุ่มนะครับที่รับบทโดยน้องอับดุลยาย่า พูดชื่อพี่แกทีไรมันรู้สึกเขินน่ะน้องอับดุลยาย่านะครับผมก็คือแบ็คแมนต้าอะคอแมนครับผมก็เป็นซีนแอคชั่นนะมีตำรวจจับมือปั๊บนี่คือด้วยความที่ในไตรภาคที่ผ่านมาเนี่ยนีโอนะครับผมคือเดอะวันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนีโอคนเนี้ยเป็นนีโอที่มีพลังมหาศาลมากเพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการนะที่ตัวนีโอใช้ในการรับมือกับศัตรูที่กำลังจะเข้ามาแต่ว่าตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าวิธีการจริงๆอ่ะมันคืออะไรต้องไปรอดูตอนหนังมันฉายซีนนี้คล้ายๆซีนที่เปิดตัวในภาคที่1ก็คือเป็นทรินิตี้ที่กำลังนั่งอยู่มีโทรศัพท์อยู่ข้างๆเพราะฉะนั้นซีนนี้คือหัวของซีนแอคชั่นเอาง่ายๆต่อจากช็อตเนี่ยคือความมันที่พวกเราจะได้รับชมกันแล้วผมคาดการว่านะช็อตแบบเนี้ยมันเป็นช็อตที่เขาสร้างความนอสเจียให้กับคนดูอ่ะอยากให้แฟนบอยกรี๊ดกราดอ่ะเพราะฉะนั้นซีนนี้ผมว่าน่าจะอยู่ช่วงเปิดเรื่องเลยตัวพุ่งกับวอชอฟสกี้อ่ะเขาหยอดภาคนี้แบบนี้หนักมากเลยก็คือมีแต่กลิ่นของภาคเก่าเต็มไปหมดโอ้โหแม่งภาพเดิมๆแฟดๆๆๆๆเข้ามาเต็มไปหมดเลยอ่ะมันจะทำให้หนังมันไม่เดินไปข้างหน้าเหมือนคนที่เล่าเรื่องห่วงหน้าพวงหลังอยู่ตลอดเวลามันรู้เลิกลักมึงจะเอาไงไม่เอาไงมึงจะพุ่งไปข้างหน้าเลยไหมหรือมึงจะขายหนังแบบกินบุญเก่ากันอย่างเดียวอะไรเงี้ยผมกลัวมันจะเป็นแบบการขายหนังแบบกินบุญเก่าอย่างเดียวตอนนั้นมันผมว่ามันถ้าเป็นอย่างนั้นผมว่าไม่เวิร์กช็อตต่อมาเราก็จะได้เห็นอันนี้เป็นโลกแห่งความเป็นจริงแน่นอนนะครับเป็นช็อตที่เราได้เห็นพวกเซนติเนลกับพวกจักรกลเนาะภายในโลกแห่งความเป็นจริงครับได้เห็นบรรยากาศเก่าๆเราจะได้เห็นว่านีโอคนนี้ตื่นขึ้นมาสังเกตเห็นอะไรแม้ว่าตาเขาไม่บอดเราย้อนกลับไป The Matrix Reloaded นะครับผมที่นีโอไปเจอสถาปนิกคือในจอเยอะๆอ่ะมันเป็นสิ่งที่สถาปนิกเพลย์ให้นีโอคนนี้เห็นว่าเขาเจอนีโอมาหลายครั้งแล้วก็ต้องรอติดตามกันในภาพยนตร์นะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นนีโออีกคนหรือเป็นนีโอคนเดิมนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าตาหายแล้วอะไรอย่างเงี้ยช่วงสถานการณ์ต่อมานะครับตัวอย่างก็ให้เห็นบรรยากาศของซานฟรานซิสโกนะครับแล้วก็เป็นนีโอกับเป็ดเหลืองที่นอนในอ่าง ตอนครั้งแรกที่ผมเห็นช็อตเนี้ยผมมีความรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรนี่นี่เป็ดทำไมเป็ดไปอยู่บนนั้นอ่ะเอออีกอย่างนึงคือไอ้หมอบำบัดที่นั่งคุยกับนีโออยู่เนี่ยมีธีมคอสตูมสีเดียวกับเม็ดยาเลยเผื่อใครจำไม่ได้นะครับเม็ดยามันจะมีอยู่2สีนะก็คือสีน้ำเงินกับสีแดงนะครับผมสีน้ำเงินมันเป็นยาที่กินเข้าไปปั๊บคุณจะลืมเลยคุณจะไปเกิดอยู่ใน The Matrix แต่ถ้าคุณกินยาเม็ดสีแดงคุณจะตื่นแล้วโบยบินเดี๋ยวมีฉากด้วยแล้วคุณจะโบยบินนะอะไรประมาณนั้นนะครับผมสังเกตว่าธีมที่อยู่บนตัวของหมอตัวเนี้ยผมก็เลยตีความว่ามันเป็นโปรแกรมของฝั่งจักรกลนะครับผมก็คือมาคอยควบคุมนะครับให้นีโอลืมและอยู่ในเดอะแมทริกซ์ตลอดไปจะสังเกตว่าคนที่ลืมไม่ใช่มีแค่นีโออย่างเดียวมีทรินิตี้ด้วยทั้งคู่เปิดเผยข้อมูลที่เหมือนกันก็คือมีเศษเสี้ยวบางอย่างที่ยังเหลืออยู่ในหัวแต่กูไม่สามารถปะติดปะต่อมันได้ก็คือทั้งคู่มีปัญหาเหมือนกันว่าฝันแปลกๆแต่จำอะไรไม่ได้โดยทรินิตี้ให้เบาะแสกับคนดูก็คือเราเคยเจอกันไหมนั่นหมายถึงนีโอหน้าคุ้นๆนีโอสายหน้าแต่ actingด้วยท่าทางที่กังวลผมบอกแล้วว่าตัวคิวลีฟเนี่ยเขาเป็นคนที่เล่น acting ชัดนะครับผมคือสังเกตเนี่ยหัวคิ้วแม่งชนกันงงก็หัวคิ้วชนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันชัดเจนเลยเขาจะไม่ใช่สายแบบอารัมภบทแต่ว่ามันก็พูดแบบนั้นไม่ได้อีกนะเพราะว่าการ acting แบบข้างในเยอะๆแล้วอารัมภบทเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็น acting ของตัวโกงนะที่แบบว่าไอ้เหี้ยจริงๆแล้วข้างในกังวลนะแต่แม่งแพร่เยอะอารัมภบทพยายามกดคนอื่นทั้งที่ตัวเองกำลังถูกกดอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีไอ้พวกแมสเสจเหล่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นตัวโกงนะผมถึงบอกว่าฮิวโก้เวฟวิงเนี่ยที่เล่นเป็นเอเจนต์สมิธเนี่ยเขาจะเป็น acting อีกทางเลยนะคือจะแบบอารัมภบทเยอะๆถึงแม้ว่าในช่วงเหตุการณ์นั้นกูจะเป็นรองอยู่
แต่เขาจะพยายามเล่นแล้วยกตัวเองขึ้นมาอยู่เหนือคนที่อยู่ตรงข้ามเสมอนะครับฮิวโก้วิ่งเขาจะเล่นแบบนั้นเอาไว้อารมณ์พบทแล้วแบบโมโมอดอวดเอิดเอิดหน่อยแต่ว่าเรียกเอิดเอิดนี่เป็นมือของคิวริฟแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามือสักๆอย่างนี้เป็นมือพระเอกคิวมูแน่นอนก็คือคิวริฟเขาได้รับยาซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นยาจากหมอบำบัดนะครับผมแล้วให้นีโอมากินนะเพื่อที่จะช่วยให้ไม่กังวลช่วยให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ก็คือนีโอเขายังเข้าใจว่าเขาเป็นมนุษย์ที่อยู่ในโลกอยู่เขายังไม่ได้ตื่นรู้ยังไม่ได้เข้าใจเรื่องเดอะแมทริกซ์นะครับผมเขาก็กินยาตามหมอสั่งซึ่งเป็นยาสีฟ้าเห็นป่ะเพราะฉะนั้นซิมโบลิกเรื่องสีเนี่ยเราไว้ใจได้นะครับเราตีความกันได้มันสำคัญช็อตนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับอันนี้ไม่มีอะไรก็คือตัวหนังอยู่ในยุคปี2021นะเขาก็ให้เห็นมนุษย์ที่กำลังเล่นโซเชียลคุณจะตีความเป็นเรื่องแบบมนุษย์ที่ติดโซเชียลก็เหมือนมนุษย์ที่ติดอยู่ในแมทริกซ์มันก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันจะพูดว่าสะท้อนชัดเจนขนาดนั้นมันก็ไม่นะครับผมเพราะว่าการที่มนุษย์ติดอยู่ในโซเชียลกับมนุษย์ติดอยู่ในแมทริกซ์มันมีความต่างหนึ่งอย่างก็คือติดโดยเต็มใจกับติดโดยไม่เต็มใจปัญหาที่มันเกิดขึ้นในเดอะแมทริกซ์ก็คือมนุษย์ติดอยู่ในเดอะแมทริกซ์โดยไม่เต็มใจแต่สาเหตุที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยลุกขึ้นมาหืออื่นหรือพยายามจะหนีเหมือนนีโอก็คือมนุษย์ถูกสร้างและปรับความเข้าใจตั้งแต่เกิดว่าพวกเขาคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายในเดอะแมทริกซ์หรืออยู่ภายในโลกสมมุติที่จักรกลสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นเขาไม่รู้ว่าเขาถูกขังอยู่แต่มนุษย์ที่ติดโซเชียลเนี่ยเราเต็มใจจะติดมันไม่ได้มีใครมาล้างสมองเราแล้วเข้าใจว่าโลกใบนี้มีแต่แท็บเล็ตเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันต่างจุดนี้แหละแต่สามารถตีความได้ครับสามารถตีความได้แต่ผมว่ามันก็เป็นบรรยากาศแหละนะครับของยุคสมัยซึ่งมันจะต่างจากในไตรภาคที่ผ่านมาแน่นอนอันนี้เป็นนีโอนะครับผมที่ทิ้งยานั่นหมายความว่านีโอช่วงนี้เขาเริ่มจะตื่นรู้และเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะเขากินยานี่แหละมันทำให้ความทรงจำเขามันปะติดปะต่อไม่ได้เขาจำลืมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยหยุดกินยานีโอโดนใครบางคนนะครับผมสะกิดและชี้นำเพื่อให้เขาตื่นรู้ก็คือนี่ในช็อตนี้เขาจะเผยให้เห็นผู้หญิงคนนึงที่กำลังนั่งอ่านอลิซอินวอนเดอร์แลนด์อยู่ซึ่งมันก็เป็นเหมือนสิ่งที่วาชอฟสกี้นะครับผมเขาใช้หยอดในเดอะแมทริกซ์ตั้งแต่ภาคเก่าแล้วก็คือการที่มีกระต่ายให้นีโอตามกระต่ายไปก็เหมือนที่อลิซวิ่งตามกระต่ายลงรูอย่างเงี้ยนะครับผมก็มันเป็นเรื่องที่พี่น้องวาชอฟสกี้นะครับเขาหยอดใส่ๆมาแล้วคนที่อ่าน Alice in Wonderland ก็คือนี่ Oracle แม่หมอ เจ้แม่หมอสังเกตไว้ว่าเจ้แม่หมอก็ดูสาวขึ้นเพราะว่าเรื่องราวของภาคเนี้ยมันน่าจะเป็นเรื่องราวของ The One คนใหม่ที่ถือกำเนิดอีกครั้งนึงคือผมใช้คำว่า The One คนใหม่เว้ยแต่ว่าไอ้ The One คนใหม่เนี่ยมันอาจจะเป็นเดอะวันคนเนี้ยแต่ถือกำเนิดขึ้นมาใหม่ก็ได้มันตีความได้อีกอ่ะแต่น้อยนี่แม่หมอแน่นอนนะครับสังเกตแว่นด้วยนะแม่หมอใส่แว่นสีแดงนะครับออกแดงๆก็คือตัวหนังเขาก็ตั้งใจแหละให้เกี่ยวข้องนะครับเชื่อมโยงกับเม็ดยามันก็เชื่อมโยงสามารถเชื่อมโยงกันได้นี่เป็นซีนที่นีโอนะครับมายืนสองกระจกและเห็นตัวเองแก่ภายในเดอะแมทริกซ์ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่นีโอเห็นตอนเนี้ยเป็นหน้าตัวเองตอนแก่หรือเปล่าแล้วเราก็ได้เห็นมอร์ฟีสนะครับวัยหนุ่มนะมอร์ฟีสวัยหนุ่มและสังเกตป่ะในซีนเนี้ยนีโอคือตามไทม์ไลน์แล้วนีโอเจอมอร์ฟีสก็ต้องยามได้สีแดงถูกไหมตัวมอร์ฟีสใส่ชุดสีแดงด้วยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าตัวละครก่อนหน้านี้นะครับผมไอ้พวกพร็อพต่างๆที่อยู่บนตัวเนี่ยมันสามารถสื่อสารและเกี่ยวข้องกับเม็ดยาได้ทั้งหมดนี่เขาก็เปิดตัวกระต่ายนะครับในภาคนี้กระต่ายในภาคที่แล้วเป็นถ้าจำไม่ผิดเป็นแก๊งวัยรุ่นเฮียอะไรไม่รู้นะครับมาเคาะหน้าประตูแล้วสักรูปกระต่ายแล้วก็ไปมันกันป่ะไปมันกัน จำได้ไหมไปมันกันป่ะแล้วแบบผู้หญิงแม่งทำหน้าขอโทษนะทำหน้าแบบเหมือนเห็นคิวรีฟแล้วเงียบมากอ่ะแบบได้เลยนะไปสนุกกันเปล่าพ่อหนุ่ม แต่ครั้งนี้นะครับผมกระต่ายไม่ได้เป็นขี้ยาเหมือนภาคที่แล้วนะครับกระต่ายในภาคนี้รับบทเดเจสก้าเฮนวิกอันเนี้ยเป็นเหมือนลูกทีมของมอร์เฟียสยาย่า
แต่ตอนนี้ส่วนตัวผมอะให้ความสำคัญกับเรื่องสีที่อยู่บนตัวนักแสดงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสีฟ้ามันจะเป็นไปได้ไหมว่าเจสสิก้าเฮนริกเนี่ยอาจจะเป็นแบบไส้ศึกหรือตัวละครที่จะมีโอกาสเป็นไส้ศึกภายในกลุ่มของน้องมอร์เฟียสยาย่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเล่นแบบนั้นอีกอ่ะมันก็จะเกิดคำถามกับผมอีกว่าไอ้ที่เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยมีหักลงหักหลังมันจะเล่นแบบนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยส่วนตัวผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเอางี้ละกันนะครับผมอยากเห็นอะไรใหม่ๆแต่อ่ะอย่างน้อยๆตัวละครตัวนี้ก็อยู่ในทีมของมอร์เฟียสยาย่านะครับแล้วก็ผมสีเงินผมเรียกว่ามอร์เฟียสยาย่านะจะได้ไม่งงหรือว่าผมงงอยู่คนเดียววะหรือว่าทุกคนไม่งงอยู่แล้วอะไรเงี้ยนี่ตามกระต่ายเห็นป่ะแสดงว่านีโอคนเนี้ยถูกสื่อสารแบบเดียวกับตัวเองในอดีตเลยนะครับผมเพราะเนี่ยเจ้าตัวไม่งงมากงงหนักกว่าตอนส่องกระจกงงหนักกว่าตอนอยู่กับหมอเยอะเลยตอนอยู่กับหมอแค่นี้ใช่ไหมแต่ว่าซีนเนี้ยพอเห็นกระต่ายปั๊บงงหนักเลยงงอย่างนี้เลยงงโคตรงงเห็นตรงนี้ไหมให้ดูแสงมาสะท้อนผ่านเลนแว่นเห็นไหมแล้วก็เข้าเบ้าตาเป็นสีน้ำเงินไอ้เหี้ยกลัวไม่รู้สูตรข้างนอกก็น้ำเงินผมก็น้ำเงินแว่นก็น้ำเงินเอาสิไอ้เหี้ยกูกลัวที่หายว่าจะเล่นเรื่องหักหลังกันอีกเนี่ยเอางี้ก็ได้จะเล่นเรื่องหักหลังกันอีกก็ได้เว้ยแต่อยากจะส่งเมสเซจหาวาชอฟสกี้ว่าเอาดีๆนะเจ๊เอาดีๆนะ ถ้าเจ๊เราไม่ดีไอ้เหี้ยผมทำผมผิดหวังไม่ได้นะผมชอบเดอะแมทริกซ์นะนะครับอ่ะณตอนนี้เราก็จะได้เห็นนะว่ากระต่ายคนนี้นะครับผมก็พานีโอมาเจอประตูแห่งแสงเรียกประตูแห่งแสงกันเพราะมันมีประตูแล้วมีแสงแล้วก็เดินเข้ามาเจ๊นะครับทุกคนต้องเซ็กซี่นะต้องเป็นแบบเข้ามาต้องแบบใส่สูทดำๆดูลึกลับเป็นซิกเนเจอร์เขาไงเวลาเสียบปลั๊กแล้วเข้ามาในเดอะแมทริกซ์ทุกคนต้องแบบดูแบบเฟียสไม่ใช่เดี๋ยวทุกคนต้องดูแบบร้ายลึกลับน่าค้นหาผมอยากให้สังเกตไดอะล็อกตอนนี้ของมอร์เฟียสยาย่านะครับว่าสิ่งเดียวที่สำคัญต่อคุณยังอยู่ผมรู้มันคือเหตุผลที่คุณยังอยู่และเป็นเหตุผลที่คุณจะไม่ยอมแพ้นั่นหมายความว่าในเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นในภาคนี้เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครต่างๆก็คือนีโอถูกช่วยมาแล้วมาพบกับยาย่าคือผมยังงงๆว่าทุกคนน่ะเหมือนเป็นตัวละครใหม่เหมือนเกิดขึ้นใหม่ถูกไหมครับน้องยาย่ามอร์เฟียสยาย่าเนี่ยก็เหมือนเป็นมอร์เฟียสอีกคนนึงที่เกิดขึ้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนีโอเนี่ยก็ยังอายุมากอยู่ตอนนี้ผมก็ยังงงในตรงนี้แต่ว่าเราก็น่าจะพอสรุปได้นะครับว่านีโอคนนี้ถูกปลุกขึ้นมาและแรงจูงใจที่เขาใช้ในการจูงใจนีโอก็คือความรักของเขายังไม่ตายความรักของเขายังอยู่ภายในเดอะแมทริกซ์นี่แหละเพราะว่าตอนไตรภาคจำได้ป่ะตอนไตรภาคที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทรินิตี้อยู่หรือตายนะครับผมมันไม่เห็นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ตีความไปก่อนว่าไม่รู้ว่าอยู่หรือตายแต่ว่าในตัวอย่างเนี่ยเราก็รู้แล้วนะว่าทรินิตี้ไม่ตายนีโอไม่ตายนะครับนีโอถูกปลุกขึ้นมาก่อนอันนี้ก็เป็นซีนที่นีโอกับมอร์เฟียสเขาปะมือกันนะซึ่งในซีนนี้ตัวนีโอก็บอกว่าคุณไม่รู้จักผมแต่มอร์เฟียสยาย่าบอกว่าไม่รู้เหรอตัวหนังอ่ะพยายามจะสื่อว่ามอร์เฟียสคนนี้คือตัวละครอ่ะเป็นตัวละครคนเดียวกันแต่ตอนเนี้ยขอพูดว่าผมยังไม่เชื่อหนังขนาดนั้นไม่รู้ว่าวาชอฟสกี้นะครับพ่วงกับเขาจะซ่อนอะไรไว้อีกหรือเปล่าซึ่งผมอยากเห็นไอ้ส่วนที่ซ่อนเอาไว้นั่นแหละเพราะถ้ามันออกมาแค่นี่คือเป็นมอร์เฟียสคนเดียวกันและแบบไม่มีข้อมูลอะไรมากกว่านี้แล้วเท่าที่ตัวอย่างมันเห็นนี่ผมโอ้โหแม่งผมจะรู้สึกจืดกับเดอะแมทริกซ์ภาคนี้มากนะครับผมอ่ะแต่ว่าในตัวอย่างเนี่ยเขาทำประหนึ่งว่าเป็นมอร์เฟียสคนเดิมเลยนักแสดงเปลี่ยนแต่ตัวละครต่อเนื่องกันเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะเป็นความจริงบางอย่างที่ถูกเปิดเผยให้มอร์เฟียสคนนี้รู้เขาเลยพูดไปแบบนั้นว่าคุณไม่เคยเห็นคนที่หน้าเหมือนผมเลยเหรออะไรอย่างนี้ก็เป็นได้นะครับผมอันนี้เราก็คาดเดากันไปต่างๆนานานะส่วนตัวผมไม่อยากจะปักใจเชื่อไงว่าเป็นมอร์เฟียสคนเดียวกันเท่านั้นเองเพราะมันจะดูงงๆในช่วงอายุชิบหายอ่ะนี่เราก็จะได้เห็นว่าตัวนีโอนะครับผมจากการปลุกเร้าของมอร์เฟียสยาย่าเนี่ยส่งผลให้นีโอเขาตื่นนะเหมือนพลังถูกปลุกขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้ก็ได้เห็นบรรยากาศในโลกของความเป็นจริงอันนี้เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นออปชั่นใหม่ป่ะเนี่ยในไตรภาคที่แล้วไม่เห็นนะ
ที่เป็นเซนติเนลและมีตูดป่องๆอย่างเงี้ยปกติในไตภาคที่ผ่านมาเราจะเห็นเป็นเซนติเนลแล้วเป็นหัวแล้วเป็นปลาหมึกยุบยับยุบยับยุบยับนะแต่เราไม่ได้เห็นตอนมันขนอะไรแบบเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นเซนติเนลเวอร์ชั่นเดียวกันจริงๆผมอยากเห็นฝั่งเครื่องจักรบ้างอะที่เป็นแบบหุ่นใหม่ๆคือของมนุษย์ในตอนไตภาคที่ผ่านมาเราก็จะเห็นอยู่แล้วนะว่ามนุษย์มันก็จะมีอาวุธที่เป็นแบบหุ่น APU หรืออะไรพวกนี้นะครับมันก็เท่ๆไปแล้วไงแต่ทางฝั่งเซนติเนลก็จะมีแค่แบบว่าพูดยังไงดีนางพญาที่ตัวเบลิ่มๆอ่ะที่ยิงเซนติเนลเป็นล้านเลยตอนจบอ่ะเราก็จะเห็นคิวแค่นั้นนะครับซึ่งก็เท่เหมือนกันซึ่งผมอยากเห็นไอตัวระดับแบบทหารของเครื่องจักรอ่ะในแบบต่างๆบ้างคืออยากเห็นความหลากหลายบ้างอ่ะของฝั่งเครื่องจักรไงอันนี้ก็เป็นรังในจุดแดงๆเนี่ยก็จะมีมนุษย์นอนอยู่แหละเป็นเชื้อเพลิงให้เหล่าเครื่องจักรนะครับนี่เป็นบรรยากาศของในโลกความเป็นจริงจะสังเกตว่าไอ้ยานเล็กๆเนี่ยน่าจะเป็นยานสำรวจที่กำลังจะกลับไปในยานใหญ่ซึ่งไอ้ยานตัวเนี้ยผมเดาเอาไว้นะว่าน่าจะเป็นยานของฝั่งมอร์เฟียสยาย่านะครับผมที่เอายานตรงนี้ออกมาสำรวจหาอะไรบางอย่างแหละแต่อะอย่างน้อยๆเราก็ได้อัปเดตนะว่าโลกในความเป็นจริงปัจจุบันมันสภาพแบบนี้นี่กลับมาเดโนแมทริกนะครับเป็นนีโอกับทรินิตี้ยืนอยู่บนหลังคานะฮะเหมือนกำลังจะพอดรักเลยสองคนนี้โอ้ยรักกันไอ้เหี้ยตอนภาค2จำได้ปะล่ะไม่ทำอะไรกันนะกลับมาถึงไซออนไม่ทำอะไรนอกจากผมรักคุณผมคิดถึงคุณห่างวิเดียวก็ไม่ได้อะห่างกันวิเดียวโอ้ยคิดถึงโอ้ยคิดถึงรักกันปานจะแหกตุดดมอ่ะโคตรรักเองเลยอะไรอย่างเงี้ยมันโอ้ยเอ๊ะห่างกันซะนี่เอ๊ะจูบเอ๊ะกอดเอ๊ะจูบเอ๊ะกอดอยู่ในไซออนน่ะจำได้ป่ะรำคาญเหมือนกันนะรำคาญความรักเหม็นความรักเนี่ยอันนี้เราก็จะได้เห็นภาพเหม็นๆอีกนะครับเป็นภาพความรักของคนทั้งสองคนที่รักกันจะตายนี่เป็นซีนที่ตัวเจสสิก้าเฮนริกนะครับผมวิ่งหนีตำรวจนะก็เป็นซีนแอคชั่นมันเป็นซิกเนเจอร์ของเดอะแมทริกซ์นะซีนแอคชั่นพวกนี้นะก็คือมีการสโลว์มีเห็นฉากเท่ๆคืออย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าซีนแอคชั่นจัดเต็มแน่นอนนะครับผมพูดกับวาชอฟสกี้เขาไม่ปล่อยไว้แน่ๆเขาขยี้เต็มที่นะครับผมเพราะว่าจุดยืนของภาคที่4มันมีความแบบอยากขายอยากขายอ่ะเพราะว่าหนังมันหายไปนานแล้วนะแล้วจริงๆไตรภาคมันก็เหมือนจบไปแล้วด้วยนะครับผมคือผมกล้าพูดตรงนี้นะว่าถ้าคีนูรีฟไม่กลับมาดังอีกเพราะจอห์นวิกผมเชื่อว่าวาชอฟสกี้ไม่น่าจะปัดฝุ่นเดอะแมทริกซ์ขึ้นมาสร้างใหม่เป็นภาค4แบบนี้เพราะว่าการทำหนังมันใช้ทุนเยอะเว้ยพอตัวนักแสดงหลักที่อยู่ในแฟรนไชส์ของตัวเองมันกลับมาดังขึ้นมามันก็มีอารมณ์บ้างแหละที่แบบเฮ้ยไอ้เหี้ยมันกลับมันได้จังหวะแล้วแหละที่กูจะกลับมาอะไรเงี้ยนี่เป็นซีนที่เอเจนต์นะครับก็ใครเป็นแฟนแมทริกซ์ก็รู้อยู่แล้วเอเจนต์มานะครับเอเจนต์มีหลายคนนะอันนี้ก็หนึ่งในเอเจนต์แหละครับมีคนถือปืนนะครับผมมาจ่อที่ตัวนีโออยู่มีหลายๆสำนักนะครับมองว่าเป็นนักแสดงคนนี้โจนาธานโกรฟซึ่งเอาจริงๆสำหรับผมนะผมว่าโจนาธานโกรฟน่าจะอยู่ในตำแหน่งของสถาปนิกมากกว่าแล้วก็น่าจะเป็นตัวโกงนั่นแหละนะครับผมแต่ไม่น่าจะใช่เอเจนต์อันนี้ก็เป็นช่วงประมวลเห็นภาพซีแอคชั่นนะครับว่าทีมมอร์เฟียสนะครับผมอยู่กับนีโอคนนี้นะครับผมโดยที่มีเจสสิก้าเฮนริกมาช่วยไว้ผมยังงงเรื่องอายุมากเลยผมอยากรู้คำตอบว่าตัววาชอฟสกี้เนี่ยเขาจะอธิบายอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องอายุของตัวละครที่มันต่างกันอันนี้เราตัดเรื่องการตลาดออกไปก่อนนะเรื่องแบบเอานีโอมาแล้วต้องการให้มันลุกนี้เหมือนจอห์นวิกหรืออะไรอย่างเงี้ยเราตัดเรื่องนั้นไปก่อนแต่เรามองเหตุผลภายในภาพยนตร์นะครับว่าตัวผู้กำกับเขาจะอธิบายอย่างไรกับเรื่องอายุที่มันต่างกันแบบนี้นี่ก็จะเป็นซีนนะครับที่นีโอนะครับใช้กังฟูใช้ถือปากกาต่อสู้กังฟูปุ๊บนะครับแล้วก็มีน้องยาย่าท่ามกลางสายฝนเดินถือปืนตู้ เท่ปะเท่ปะเอาเท่ไหมเอ๊ะมีสโลอยู่เดินทับกับสายฝนตู้เป็นน้องยาย่าที่เปียกฝนไงเอ๊ะเท่ออกจะตายโถเอ้ยนี่นะครับเป็นนีโอทำท่าตุ๊กแกนะครับเป็นตุ๊กแกหลบระเบิดง้อเนี่ยว้าทีนี้นะครับผมเราให้เห็นนะครับว่าทรินิตี้ยังไม่ตาย
ถูกขังอยู่ในแมทริกซ์นี่ให้เห็นทรินิตี้แล้วก็ต้องให้เห็นศิลปะการต่อสู้นะครับให้โชว์ลวดลายหน่อยนะครับก็เป็นซีนแอคชั่นของทรินิตี้นะครับผมซึ่งนะขยี้กันขนาดนี้ก็คือบู๊กันซะบ้านหันแหลกแน่นอนภาคนี้นะครับไม่ต้องห่วงนี่นะครับผมก็เป็นซีนที่เราน่าจะได้เห็นจุดเริ่มต้นของมอร์ฟีอัสเพิ่งเห็นกระจกเป็นครั้งแรกปุ๊บปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ว่าอันนี้คืออาจจะเป็นแฟลชแบ็กที่มอร์ฟีอัสเล่าให้นีโอฟังหลังจากที่เจอกันไงก็เป็นได้นะครับผมแต่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรก็ต้องไปรอดูกันในภาพยนตร์นะครับนี่หลบกระสุนเจสสิก้าเฮนริกหลบกระสุนหลายรอบแล้วนะในตัวอย่างเนี่ยไอ้เหี้ยหลบอยู่นั่นแหละหลบอยู่นั่นแหละหลบอยู่นั่นแหละเป็นซีนที่แก๊งเอเจนต์นะครับผมกำลังวิ่งไล่ล่าตัวมอร์ฟีอัสยาย่ากับเจสสิก้าเฮนริกในซีนนี้มอร์ฟีอัสยาย่าเขาปลอมตัวเป็นเอเจนต์นะครับผมเพราะเหมือนเลยแต่งตัวเหมือนเอเจนต์เลยน่าจะทำภารกิจอะไรบางอย่างแหละแทรกซึมเป็นเอเจนต์อย่างเงี้ยอันนี้ช่วงนี้ก็เป็นซีนน่าจะเป็นต่อจากเมื่อกี้นะครับก็เป็นมอร์ฟีอัสยาย่ากับเจสสิก้าเฮนริกกระโดดจากหน้าต่างแล้วทะลุพ่วงลงมาเป็นช็อตแบบเดียวกับตอนภาค2เลยที่เป็นทรินิตี้ตกตึกแล้วแบบต้วงต้วงต้วงแล้วมีเอเจนต์ลอยลงมาแล้วต้วงต้วงต้วงจำได้ป่ะต้วง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 ตกเริ่มยิงปุ๊บฆ่าตายค่ะตายค่ะตายตายค่ะตายค่ะไม่ใช่เล่นบีบีกันไอ้เหี้ยโดนจริงจริงแบบตายเอื้ออย่างนี้บาดเจ็บหนักอย่างเงี้ยแล้วก็นีโอสะดุ้งตื่นฟูดขึ้นมาอะไรเงี้ยทรินิตี้โดนยิงตกใจเป็นห่วงกันรักกันรักกันจะตายบอกแล้วคู่นี้รักกันฟ้าถล่มแผ่นดินทลายก็รักกันนี่เป็นนีโอสู้กับใครบางคนอยู่ซึ่งถ้าเราลองเพย์ดีๆตัวละครตัวนี้ก็น่าจะเป็นโจนาธานโกลฟนะครับผมเป็นไปได้นะว่าเป็นโจนาธานโกลฟนะครับผมแต่ที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่แน่ใจด้วยความที่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนาะยุคนี้มันก็เป็นยุคดิจิตอลแล้วไงแล้วหนังในยุคสมัยเนี่ยถ้าเป็นหนังขายๆเนี่ยเขาก็พยายามย้อมให้เป็นมูดโทนหนังบล็อกบัสเตอร์มาพูดนี้แล้วกันนะครับผมก็นะเน้นชัดเจนเห็นรายละเอียดดีเทลชัดเจนนะครับผมเขาก็เน้นเรื่องนั้นนะในเดอะแมทริกซ์ภาคนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยนะว่าที่เนี่ยเป็นที่ไหนแต่ผมว่าน่าจะยังอยู่ในเดอะแมทริกซ์นั่นแหละนะครับผมเพราะว่าตัวละครของโจนาธานโกลฟยังอยู่นะครับผมซึ่งโจนาธานโกลฟกับนีโอตอนนี้ก็น่าจะสู้กันในเดอะแมทริกซ์เนี่ยที่ผมบอกจับมือนะครับผมแล้วก็เป็นนีโอกับทรินิตี้จับมือกันตู้โอ้ยใส่ตาเนี่ยดีแล้วใส่ออฟตัสไม่งั้นแม่งตาบอดแน่เลยออฟตัสแว่นกองแสงที่ช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้ายและทำลายสายตาคุณใครที่สนใจแว่นกองแสงดีๆให้ออฟตัสดูแลคุณสิจ้าอย่าลืมนะครับโค้ด World Movies ลด100บาทไปเลยนี่มีนีโอไม่มีหยุดกระสุนได้ไงบ้าแล้วไม่มีมันต้องหยุดดิ stop นะนีโอนะครับเป็นซีนนีโอหยุดกระสุนง่ายเห็นไปนะซีนขายนี่เป็นการขับรถหนีนะครับผมซึ่งคนที่ขับน่าจะเป็นทรินิตี้แล้วก็คนที่ซ้อนท้ายอยู่ข้างหลังน่าจะเป็นนีโอสังเกตที่ลูกตาของคนที่อยู่รอบๆนะเขียวมาเชลเขียวเห็นมาแต่ไกลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวทรินิตี้กับนีโอก็น่าจะโดนตามล่ากันอยู่นี่ทีเด็ดอยู่นี่ให้ดูช็อตนี้เท่าที่ผมจำได้คือนีโอแค่หยุดเว้ยในไตรภาคที่ผ่านมาผมจำไม่ได้ว่าเขาปัดกระสุนได้ป่าววะผมจำไม่ได้ว่าปัดได้หรือเปล่าจำได้แค่มันหยุดอะหยุดปุ๊บแล้วหยิบปุ๊บเก้งโอ้โหตอนนั้นแม่งแบบกรี๊ดกันขี้เยี่ยวเล็ดแล้วนะอันนี้คือแม่งมิสไซล์เลยไหมยิงปุ๊บแล้วปัดบึ้มอย่างนี้โอ้แต่เอาจริงจบภาค3พี่ทำได้แบบนั้นก็ทำอะไรก็ได้แล้วแหละเอาจริงแล้วนะขึ้นอยู่กับว่าจินตนาการคุณจะพาไปไหนอะไรเงี้ยแม่งซูเปอร์แมนเห็นมีร้องอ่ะเอางี้ดีกว่าคือถ้าในเรื่องเนี้ยเปลี่ยนมนุษย์เป็นฐานนะพระเอกนี่ก็คือฐานชาร์จแบบตากระต่ายอ่ะนะแบบทำงาน24ชั่วโมงไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนได้เลยเป็นพลังงานชั้นยอดนี่เป็นทรินิตี้กับนีโอกระโดดลงจากตึกพร้อมกับไดอะล็อกของโจนาธานโกลฟที่ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นสถาปนิกรอมาตลอดหลายปีเพื่อกลับมาจุดที่ทุกอย่างเริ่มต้นกลับไปที่เดอะแมทริกซ์พร้อมกับจบด้วยสกอร์ที่เราคุ้นเคยอ่ะซีนนี้ตัวละครของโจนาธานโกลฟพูดกับนีโอประมาณว่า
เขารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเพราะเขารอนีโออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยแม็กเซตตรงนี้น่าจะบอกได้ว่าเรื่องราวในภาค4เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวที่มันต่อและต่อจากภาค3มาแน่ๆแต่เขาเนี่ยต่อกันอย่างไรถึงแม้ว่าณตอนนี้การเกิดภาค4นั่นเป็นการเมคชัวร์แล้วว่าจักรกลไม่ได้รักษาสัญญาแต่อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้แหละที่นีโอแม่งตื่นรู้ขึ้นมาอีกแล้วพอตื่นรู้ปั๊บจักรกลก็อาจจะมีความคิดที่ว่าจำเป็นที่จะต้องผิดสัญญาเพื่อรักษาพื้นที่รักษาการปกครองของตัวเองเอาไว้เหมือนเดิมประมาณนั้นนะครับผมคราวนี้ก็ต้องไปรอดูว่าภาค4เนี่ยมันเชื่อมโยงขนาดไหนแต่สิ่งที่กลัวอย่างที่ผมบอกไปผมกลัวว่ามันจะเล่นกับการแบบเหี้ยภาพจำเยอะเลยเนี่ยภาพจำเยอะเลยหลายๆช่วงหลายๆตอนอย่างกับแบบโอ้โหแมทริกภาคเก่าแมทริกภาคเก่าเหมือนกับว่าภาคนี้ถูกสร้างมาแบบเฮ้ยอย่างกับแมทริกภาคเก่าอย่างกับแมทริกภาคเก่าคือคำเนี้ยลอยกลับมาในหัวไม่เยอะมากนะคือยังไงผมก็ดูแต่ส่วนตัวผมจะเป็นคนดูที่ยืนอยู่ในฝั่งที่อยากให้มันเล่าไปข้างหน้ามากกว่าการแฟลชแบ็คให้เห็นข้างหลังคำว่าแฟลชแบ็คให้เห็นข้างหลังมันอาจจะไม่ใช่ซีนแฟลชแบ็คอย่างเดียวก็ได้ผมพูดเป็นนัยยะประมาณว่าหนังหลายๆเรื่องที่เป็นภาคต่อชอบจะให้เห็นแบบอะไรที่แบบเฮ้ยเป็นเศษเสี้ยวที่หลงเหลือจากของภาคเก่าคือถ้ามันมีพอประมาณมันก็จะอร่อยกลมกล่อมแต่ถ้ามันมีเยอะเกินไปมันก็จะทำให้หนังดูแบบเหมือนคนเล่าเรื่องไม่มั่นใจก้าวหน้า2หลัง3หน้า3หลัง2เลยมันก็จะดูไปหน้าถอยหลังไปหน้าถอยหลังอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นจุดนี้น่าเป็นห่วงนะครับผมสุดท้ายเนี่ยใครรู้สึกอย่างไรนะกับตัวอย่างนี้ก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับผมจริงๆตอนแรกอ่ะผมกะว่าจะข้ามไปแล้วเพราะผมเห็นแหละหลายสำนักก็ลงคลิปนี้ไปแล้วแต่ว่าอย่างน้อยๆผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยผมก็ชอบ The Matrix นะแล้วก็อยากแชร์นะครับแชร์ความรู้สึกแชร์มุมมองของผมนะครับลองดูนะว่ามุมมองของผมมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมแล้วลองแชร์มุมมองของทุกคนด้วยนะลองดูอยากรู้เหมือนกันว่าทุกๆคนมีความคิดเห็นอย่างไรกับ The Matrix ภาค4ที่มันจะเกิดขึ้นสุดท้ายนี้นะครับขอคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับ Optus ตัวนี้เป็นรุ่น0นะครับเขาใช้กองแสงสีฟ้าเห็นมั้ยนี่เห็นป่ะแสงสีฟ้ามันสะท้อนเลยปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังไม่มีทางเข้าตากูได้หรอกนี่นะครับใครสนใจแว่นกองแสงแบบนี้ก็โค้ด World Movies ครับลด100บาทครับผมสุดท้ายนี้หนอนหนังฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะถ้าใครชอบสไตล์การวิเคราะห์หรือสไตล์คอนเทนต์ในแบบของหนอนหนังแบบนี้นะครับผมก็ลองดูนะว่าคุณชอบไม่ชอบอย่างไรก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครแบบต้องการจะสนับสนุนหนอนหนังนะครับก็กดที่ปุ่มสมาชิกนะเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยครับผมส่วนใครที่สนับสนุนอยู่แล้วขอขอบคุณครับขอบคุณจริงๆนะครับผมสุดท้ายนี้นะไม่ว่าภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะเป็นภาพยนตร์ที่คนประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ